ผมเรียนตรงๆนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของลุงตู่ในช่วง 2-3 ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรอบ2มาเนี่ยพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดเป็นมวยเนี่ยนะครับวิเคราะห์ตามรูปมวยเนี่ยท่านก็เจียนอยู่ท่านก็เจียนไปหลายรอบนะครับเอาว่าตั้งแต่ปีปลายปี2562เนี่ยนะครับจนมาต่อต้นปีครึ่งปีแรกของ2563เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์เรื่องแฟชม็อบนะครับเรื่องของตั้งแต่หลังยุบพรรคอนาคตใหม่มาเนี่ยนะครับแฟชม็อบก็เกิดขึ้นนะครับมีการแกงเจ้าหน้าที่ตำรวจโน่นนี่นั่นนะครับหลอกล่อนะครับทำให้อำนาจรัฐในช่วงนั้นเนี่ยถูกท้าทายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็การชุมนุมเนี่ยครับก็มีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นมีมวลชนมาเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่ามันมีส่วนนะครับที่จะทำให้เกิด turning point เล็กๆก่อนเนี่ยก็คือการปรากฏการณ์ของโรคโควิดนะครับที่อู่ฮั่นนะครับในช่วงต้นปี2563นะครับความรู้ที่เราได้ก็คือว่าโรคเนี้ยมันจะเผยแพร่นะครับในที่ที่มีการชุมนุมคนเยอะๆนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันทางละอองฝอยนะครับมันก็เป็นอุปสรรคเป็นข้อจำกัดของการจัดการชุมนุมแล้วนะครับพอมาเดือนสิงหาคมปี2563นะครับพวกเราคงจะจำได้ในวันที่3สิงหาคมที่มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยทั้งฝ่ายคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็มีข้อเสนอนะครับชุดหนึ่งซึ่งสังคมไทยก็จะรู้จักกันในนามข้อเสนอสุดซอยนะครับสุดซอยไปนะครับเพราะนั้นมันก็เกิด turning point มาสู่คำถามอันแหลมคมของสังคมไทยอีกเป็นจำนวนมากนะครับว่าเอ๊ะข้อเสนอเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อเสนอที่มันไปสุดโต่งกันไปถึงขนาดนั้นถึงเวลาแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็จะไปกระทบกับคนไทยกันทุกคนนะครับก็ปรากฏว่ากระแสนะครับก็เริ่มตีกลับมานะครับพอปลายปี63เนี่ยครับก็เกิดระเบิดลงที่สมุทรสาครนะครับเกิดการระบาดของโควิดในรอบที่2คราวนี้สายพันธุ์เดลต้าแรงกว่าเดิมอีกนะครับเอานี้ก็มีการรวมตัวกันอะไรกันก็ยิ่งเป็นอุปสรรคที่ยากขึ้นไปอีกนะครับจนกระทั่งปี64นะครับถ้าเราดูนะครับตอนที่เรื่องวัคซีนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็รัฐบาลก็ถูกโจมตีมากๆเลยนะครับว่าวัคซีนเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องบริหารจัดการโน่นนี่นั่นนะครับตอนนั้นลุงตู่ก็เจียนไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยนะครับก็ทำให้สังคมไทยนะครับรู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยนะครับบางทีสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะหนักขึ้นนะครับลุงตู่ก็อาศัยนะครับในช่วงก็ได้รับประโยชน์นะครับจากช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็อยู่ได้ต่อมานะครับจนกระทั่งนะครับเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผู้กองธรรมนัสนะครับก็มีการปฏิบัติการนะครับครั้งใหญ่แล้วก็ไม่สำเร็จแล้วก็โดนปลดนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการมองว่าลุงตู่จะเข้าไปยึดพรรคพลังประชารัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จเด่นขาดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็นำมาสู่ปัญหาการแยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับก่อให้เกิดกลุ่ม21สสที่วันนี้เหลือเป็น18สสก็มีเหตุอีกแล้วครับว่าโอไมครอนก็เข้ามาอีกไอโอไมครอนเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นอุปสรรคนึงนะครับในการที่จะมีการทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วนะครับฉันเบื่อนายกคนนี้จะแย่อยู่แล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาตัวรอดในเหตุการณ์เฉพาะหน้ากันให้ได้ก่อนนะครับแล้วช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยนะครับทุกคนก็จะรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญนะครับก็แก้ไขเสร็จแล้วเรื่องบัตร2ใบต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของกฎหมายลูกเมื่อกฎหมายลูกเสร็จทุกคนก็จะได้เลือกตั้งแล้วค่อยไปตัดสินใจกันตอนนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์กันตามหน้าเสือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเหตุการณ์สำคัญในช่วง 2-3 ปีเนี่ยอันนี้ผมว่าตามวิเคราะห์ในฐานะคนเรียนรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับ okay. แต่คราวนี้ที่ผมกราบเรียนอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือผมมองว่าในช่วงการวิเคราะห์เนี่ยครับดูทรงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรัฐบาลอื่นนะครับแล้วไม่มีสถานการณ์ที่มันมาพอดีพอเหมาะเจาะอย่างเงี้ยถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยโอกาสไปเนี่ยสูงนะครับแต่เนื่องจากมันมีเหตุการณ์อื่นนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งพวกเราก็คงจะคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นมีส่วนที่ทำให้ลุงตู่เนี่ยอยู่ได้นะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับผมกล้าฟันธงเลยว่าลุงตู่ไม่ได้คิดยุบสภาแล้วด้วยซ้ำไป
นะครับคิดจะอยู่จนครบวาระเลยนะครับ okay. อันนี้คือ okay. สิ่งที่อยากจะกล่าวเรียนในเบื้องต้นครับ